มีสาวพนักงานร้านทองบอกว่าเนี่ยยอมรับว่าตัวเองสะเพร่าได้มีการเอากรอบทองของร้านเนี่ยยื่นให้กับลุงคนหนึ่งโดยที่เนี่ยบอกว่าเป็นกรอบพระนะฮะแล้วยื่นให้ผิดคนวอนให้คนที่เอาไปเนี่ยเอามาคืนนะครับโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพชายสูงอายุเสื้อเหลืองเดินเข้ามาในร้านทองซึ่งได้มีการนำกรอบพระแล้วก็แหวนมาส่งให้พนักงานตรวจเช็คจากนั้นพนักงานนำไปเช็คแล้วก็นำกลับคืนมาช่วงนั้นเองครับได้มีลูกค้าอีกคนนึงครับนำกรอบพระมาวางไว้ข้างๆกันครับสุดท้ายพนักงานร้านเนี่ยหยิบกรอบพระของลูกค้าอีกคนส่งคืนให้กับลุงเสื้อเหลืองเรียกว่าส่งให้ผิดคนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้1ทุ่มที่ห้างทองกาญจนาภิเษกอยู่ที่ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพนักงานที่ยื่นผิดเนี่ยชื่อนางสาวสสิธรสมใจอายุ26ปีบอกว่าลุงคนเนี้ยเดินเข้ามาในร้านแล้วก็เอาแหวนพลอยกับงานกรอบพระซึ่งเป็นทองมาให้ทางร้านเช็คว่าเป็นทองจริงหรือไม่และเป็นทองเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เธอจึงเอาไปให้ผู้จัดการร้านแล้วก็มีการตรวจเช็คทองพบว่าเป็นทองที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับต่อมาก็เลยนำกลับมาให้กับลูกค้าแต่ลูกค้าก็ได้มีการหยิบพระขึ้นมาอีก 2-3 องค์มาให้ตรวจเช็คอีกเธอก็เอาไปให้ทางผู้จัดการตรวจเช็คอีกเป็นรอบที่2พอดีจังหวะนั้นเองครับได้มีลูกค้าอีกคนหนึ่งนำกรอบพระเนี่ยมาวางไว้ข้างๆกันกรอบพระลักษณะคล้ายกันเธอก็เลยหยิบกรอบพระของลูกค้าอีกรายหนึ่งติดมือมาด้วยนะครับแต่พอตอนส่งคืนเนี่ยเขาเรียกว่าส่งผิดคนเอาเดี๋ยวลองฟังพนักงานร้านหน่อยครับทางพี่ที่รับซื้อที่ร้านรับซื้อทองจากลูกค้าอีกคนนึงมาแล้วก็หยิบทองไปวางไว้ข้างๆกันเป็นกรอบพระเหมือนกันก็เลยไปวางไว้ข้างๆกันหนูก็เลยหยิบกรอบที่เช็คของลูกค้าบวกกับทองที่ลูกค้าเอามาขายมีคนนึงไปด้วยติดมือไปด้วยก็เลยนำมาให้ลุงที่เอามาขายค่ะแล้วก็ลุงก็หยิบกลับไปด้วยแต่ลุงก็น่าจะไม่รู้ตัวค่ะตอนนั้นอ่ะหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าหยิบพระมาเพราะว่ากรอบที่ลุงเอามาเป็นกรอบที่แกะพระออกแล้วนี่นะครับทีนี้เนี่ยทางพนักงานนะฮะคุณสสิธรบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลุงเนี่ยได้ฟังข่าวแล้วก็เอามาคืนที่ร้านด้วยเพราะว่าเธอเดือดร้อนต้องชดใช้เงินแทนลูกค้ามูลค่าเนี่ยประมาณ 5,200 บาทนะครับก็จะต้องเรียกว่าหักเอาเงินเดือนเธอเนี่ยมาใช้หนี้คืนนี่อยากจะขอความกรุณาให้ลุงเสื้อเหลืองคนนี้เอามาคืนหน่อยถ้ารู้คือลุงก็ไม่ได้มีเจตนาจะเอาไปหรอกเพราะว่าทางร้านเนี่ยยื่นให้เองแล้วลุงก็รับกลับไปทางร้านก็ยอมรับนะว่าพนักงานสะเพร่าเองนะครับ